พี่ฝนพี่ฝนจอดว่านะเราไปหาที่แอบออกกำลังกายกันดีกว่าแถวนี้มันเถื่อนเหลือเกินในบ่อนี้น่าจะได้นะพี่ฝนเออน่าจะได้นะจอดแต่ดูเหมือนว่าที่เราลงมาเนี่ยมันเป็นบ่อทรายดูดนะสิเราขึ้นไปไม่ได้โถสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Weightlift Simulator นะคะเดี๋ยวขอปรับขนาดของตัวก่อนเพราะว่าตอนนี้ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะมองไม่เห็นหัวตัวเองก็เลยต้องทำการปรับก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นในแมปว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะถึงยังไงตอนนี้เนี่ยพลังของพี่ฝนก็ยังคงเท่าเดิมอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่ฝนไม่ได้เข้ามาเล่นคนเดียวนะคะมีเพื่อนๆของ FC พี่ฝนแล้วก็พี่เอกเข้ามาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้พี่เอกไปตรงไหนแล้วเหมือนกันพี่เอกพี่เอกกำลังเข้าเดี๋ยวก่อนอ้าวนี่ไงเจอแล้วเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่ในแมปของอะไรนะเวทลิฟต์กันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เอกก็ยังคงอยู่ที่7ล้านกว่าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีคำเรียกร้องจากเหล่าแฟนคลับของพวกเรานะคะว่าอยากจะมาเล่นด้วยพี่ฝนก็เลยต้องกลับเข้ามาเล่นใหม่ค่ะรู้สึกว่าในแมปนี้ยังคงดูเหมือนกับว่ายังเถื่อนอยู่เหมือนเดิมเนาะเออมันต้องต่อยเออมันต้องต่อยอย่างเดียวเนี่ยวิ่งไล่ต่อยไล่ตีกันอย่างเดียวเลยแล้วเราก็แบบยังไงอ่ะค่าพลังน้อยก็เลยเหมือนกับว่าต้องคอยหนีด้วยนะคะเอาล่ะพวกเรามาล้อมรอบล้อมวงกันตรงนี้เร็วพี่เอกอย่าวิ่งไปวิ่งมาได้ไหมเวียนหัวเอาล่ะค่ะดูเหมือนว่าเพื่อนๆของเรานะคะจะเข้ามาครบแล้วนะคะมีใครกันบ้างเนี่ยพี่ฝนยังจำชื่อไม่ค่อยได้เลยโอ้โหดูสิแต่ละคนนี่ออกกำลังกายอึอัอึอัอุ้ยโอ้โหพี่เอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีคนเข้ามาเล่นไงมีคนเข้ามาเล่นหรอทำไมอ่ะตัวเขามันขนาดใหญ่มากเลยหรอไม่รู้เหมือนกันโอ้โหดูดิตกแมปไปเลยอ่ะหูกระเด็นหุ้ยกระเด็นกระดอนเดี๋ยวขอปรับก่อนเหมือนกับว่าตัวเราเล็กเกินไปนะคะเอาล่ะโอเคเรามองเห็นจอร์ดแล้วนะคะจอร์ดเป็นไงบ้างเอ้ยพี่ฝนจอร์ดอยู่ในแมปเนี้ยจอร์ดอึดอัดเหลือเกินน่ะทำไมจอร์ดหัวรีบขนาดนี้เออก็มันผิดรูปผิดร่างนะจอร์ดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องปรับขนาดให้มันตัวเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาออกกำลังกายกันก่อนดีกว่าเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายใช่แล้วล่ะพี่ฝนจ๊อดก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันดูเหมือนว่าตัวเราเนี่ยจะผอมแห้งแรงน้อยเหลือเกินนะสงสัยเราจะต้องออกกำลังกายให้มีกล้ามใหญ่ๆเหมือนกับพวกเขาบ้างล่ะโอ้โหทำไมแถวนี้มาเถื่อนจังเลยล่ะพี่ฝนโอ้โหจ๊อดกระเด็นไปหมดเลยเออใช่แล้วจ๊อดพี่ฝนเข้ามากี่ทีกี่ทีก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่รู้จะต้องทำยังไงจ๊อดคิดว่านะพี่ฝนต้องถามพี่เอกแล้วล่ะว่าแต่ว่านะพี่เอกหายไปไหนแล้วล่ะมีคนบอกให้รีเบิร์ตอะรีเบิร์ตรีเบิร์ตคืออะไรอะมันก็คือการจุติใหม่อะเราพอเรารีเบิร์ตเราก็จะได้ค่าพลังเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เวลาเรายกด้วยแล้วจุติคืออะไรอะพี่เอกจอร์ดไม่เข้าใจเลยก็แค่กดรีเบิร์ตอะเสร็จแล้วมันก็กลับไปเกิดใหม่ค่าพลังเราเป็นศูนย์แต่ว่าเราจะได้ยกเพิ่มขึ้นครั้งละ 5% 5% ไปเรื่อยๆเอาล่ะจอร์ดเข้าใจแล้วหมายความว่าถ้าเรารีเบิร์ตเพิ่มขึ้นเท่าไรนะเราก็จะมีค่าพลังเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ขอตายก่อนนะโอ้โหในแมปนี้ก็ยังโหดร้ายเหมือนเดิมเลยล่ะจอร์ดดูสิขนาดตัวเราเล็กๆขนาดนี้นะยังมีคนมาแอบทำร้ายเราได้เลยถ้าเราตัวใหญ่แล้วก็เฮ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะโอ้โหจอร์ดดูดิมีเหมือนกับเฮ้ยอะไรทำไมตายตายเฉยเลยอ่ะเขาไม่ได้ตายเขารีเซ็ตตัวละครเอาเหรอเหมือนตัวอ่อนเลยอ่ะคอพับคออ่อนเฮ้ยอันนี้มีอะไรอ่ะหนังเรื่องสติงเหรอสติงเหรอใช่ไหมสเตนเจอร์ติงเออสเตนเจอร์ติงโอ้โหแต่ละคนดูเหมือนว่ากล้ามใหญ่กล้ามใหญ่ไหมกล้ามใหญ่หรือเปล่าโอ้โหทำไมตรงนั้นมันเหมือนกับไม้เสียบลูกชิ้นเลยล่ะยังไม่แบแล้วนี่มันลุมอะไรกันตรงนี้เต็มไปหมดเออสงสัยต้องเปลี่ยนท่าออกกำลังกายบ้างละอึดไอตัวเมื่อกี้วิ่งผ่านไปเหมือนมิชลินเออใช่ดูเหมือนว่าตรงนี้นะคะจะมีเพื่อนๆเอ้ายังไม่แบตายซะแล้วโถ่ต่อยกันเองซะแล้วโถน่าสงสารอู้อันนี้มันอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ห่วงยางโอ้โหแล้วดูตัวเราดิหักม้ายูนิคอร์นเออเราหักตัวได้ด้วยหรอโอ้โหมันใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มขนาดตัวก่อนดูเหมือนว่าตัวเราจะเล็กเกินไป 1.5 กันแล้วกันเอาละอู้เอาละจอร์ดเป็นยังไงสบายขึ้นแล้วไหมเออจอร์ดก็คิดว่าจอร์ดสบายขึ้นนะดูเหมือนจอร์ดตัวใหญ่กว่าพี่ฝนแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆออกกำลังกายกันบ้างดีกว่านะคะ
ไม่รู้ว่าท่าทางการออกกำลังกายเนี่ยจะมีท่าอะไรบ้างตอนนี้เราวิดพื้นก่อนค่ะฮึดฮึดพี่เฟิร์สเดี๋ยวขอออกกำลังกายด้วยนะตรงนี้เนี่ยที่มันว่างพอดีเลยถ้าเราไปออกกำลังกายตรงอื่นเนี่ยเราต้องตายแน่เลยเฮ้ยมีใครวิ่งมาอุ้ยตกใจหมดเลยใครใครอ่ะอยู่ดีๆก็วิ่งมาเฉยเลย NT อะไรเนี่ย ANT ใช่ไหมเออแอนมดเอาล่ะดูเหมือนว่าเพื่อนของเรามันรวมอะไรกันตรงนี้เต็มไปหมดมาออกกำลังกายกันตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเออคนอื่นที่แบบไม่รู้จักเขาก็งงๆนั่นใครอ่ะรวมๆกันมาทำอะไรกันวะเออนั่นใครอ่ะนี่มายืนบอกอ้าวไปต่อยเขาเฉยอ้าวโถเอ้ยเขาไม่ได้มาแกล้งพวกเราเขามาออกกำลังกายกับเราด้วยจำน้องมีนาไม่ได้หรอโถน่าสงสารมากเลยอ่ะตายซะแล้วเอาล่ะดูเหมือนว่าตรงบริเวณอื่นนะคะมันจะมีเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวขอวิ่งไปดูตรงแถวๆอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องออกกำลังกายตรงนู้นดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะคะเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมใครวิ่งเร็วขนาดนั้นอ่ะเฮ้ยอะไรใครวิ่งจนอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็ตายพี่เอกหรือเปล่าฮะไม่มันมีคนวิ่งไล่กันอยู่เราเลยไปไล่กับมันด้วยแสดงว่าพี่เอกชนเราตายใช่ไหมไม่ใช่คนอื่นใช่เมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆโถเดี๋ยวนี่ใครอ่ะยามีแบยามีแบไม่สู้คนจ้าอย่าจ้าอย่าเอ้ยตัวแบบเล็กมากเลยอ่ะแล้วนี่ใครก็ไม่รู้โอ้โหถึงเวลาไล่ต่อยกันแล้วโอ้ล้มตายกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะเอานี่นี่มันเถื่อนไม่เลิกจริงๆเลยพลัง 2,000 ยังไปต่อยเขาอีกเหรอเฮ้ยพี่เอกทำไมมันมีอะไรเนี่ยไหนฟุ้งฟิ้งเชียวอ๋อมันออร่าออร่าอะไรหรอพอรีเบิร์ดมาเราได้เพชรมาด้วยไงเราก็เลยเอาไปซื้อออร่าซื้อสมเด็จไปงั้นแหละพอดีได้มาโอ้มันสวยมากเลยอ่ะเออน้องๆคนไหนสามารถซื้อของได้อย่างพี่เอกมากนะคะก็คอมเมนต์มาด้วยละกันเนาะนี่ใครน่ะ KPC คือใครก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไปน้องน้องมีนาต่อยเราตายเสียแล้วสงสัยจะโมโหใช่โมโหที่เราไปต่อยเขาตอนนั้นใช่ไหมใช่เปล่าเฮ้ยไม่ใช่เราสิโอ้แถวนี้มันยังเถื่อนไม่เลิกเลยนะคะเฮ้ยดูเหมือนว่ามีแต่เพื่อนๆพวกเราบ้าที่เข้ามาเล่นไอ้มีนาทำไมถึงทำกับฉันได้แทนอะไรเนี่ยขาอ่อนมายืนให้กำลังใจกันเหรอโอ้โหเพียบเลยอ่ะดูดิเพื่อนๆของเราทั้งนั้นเลยนะคะที่เข้ามาเล่นในแมปนี้อ่านี่แอนเนาะน้องแอน16490นี่มาออกกำลังกายด้วยกันเอ้ยทำไมอ่ะมาต่อยเราทำไมมีนามาต่อยโอ้มีนาเอาอีกแล้วเหรอมีนานี่หาเรื่องนี่หาเรื่องเปียวหาเรื่องใช่ไหมนี่จะเป็นนี่แน่เอ้าโอ้โหต่อยกันเองทำไมล่ะครับโอ้ตายเลยไม่ไหวแล้วจอร์ดสงสัยเราต้องมาแอบออกกำลังกายตรงนี้บ้างแล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยตัวเราจะไม่พัฒนาแน่ๆเลยตายแล้วล่ะพี่ฝนจอร์ดคิดว่าเนี่ยพี่ฝนต้องมาวิดพื้นตรงนี้แอบแอบบ้างก็ดีนะไม่งั้นเนี่ยจอร์ดคงไม่มีกล้ามแน่ๆเลยเฮ้ยพวกนี้นี่มันเถื่อนจริงๆเลยนะเออใช่แล้วล่ะจอร์ดแกอย่าเสียงดังไปเชียวเดี๋ยวข้างหลังมันจะได้ยินเดี๋ยวจะเข้ามาแอบต่อยเราข้างหลังอีกฮึบฮึบวิดพื้นเสร็จมาซิทอัพบ้างเพิ่มกล้ามท้องฮึบนั่นไงพวกนั้นเขากำลังออกกำลังกายกันอยู่เหมือนกันแถมยังหาตัวเราอีกต่างหากหาไม่เจอแล้วสิใครมีนามีนามาทำไมหึนี่เมื่อกี้ต่อยเราเมื่อกี้ต่อยเราใช่ไหมนี่นี่นี่ขอหนีเดี๋ยวนี้ก่อนอย่าตามมาโถพี่เอกไปไหนช่วยพี่ฝนด้วยเอ้ยไม่รู้ว่าพี่เอกหายไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยววิ่งหาพี่เอกก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าเพื่อนๆของเราจะมาออกกำลังกายกันตรงนี้นะจอร์ดใช่แล้วล่ะพี่ฝนสงสัยเราต้องมานั่งออกกำลังกายกันตรงนี้แล้วล่ะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตายแน่ๆเลยเอ้ยพี่เอกไปไหนเนี่ยเมื่อกี้มีน้องคนนึงเขาบอกว่าให้ลองรีเบิร์ดดูก็รีเบิร์ดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาแป๊บนึงคือพอรีเบิร์ดไปแล้วเนี่ยมันก็จะลดค่าพลังของเราไปหมดเลยแต่ว่าไปเพิ่มให้ครั้งละ 5% รีเบิร์ดครั้งแรกก็ที่ 10,000 แล้วก็ 20,000 30,000 40,000 ไปเรื่อยๆนะครับยิ่งรีเบิร์ดมากๆเนี่ยเวลาเรายกมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นเนาะแต่ว่าความเร็วจะไม่ลดเพราะนั้นเดี๋ยวมันก็จะวิ่งเร็วเหมือนเดิมเดี๋ยวขอไปยกน้ำหนักแป๊บนึงเนาะแล้วตัวหายไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ยยกตรงนี้ไม่ปลอดภัยต้องไปที่อื่นทำไมอ่ะก็ยกตรงนี้เดี๋ยวโดนกระทืบตายแล้วพวกเราจะปลอดภัยได้ยังไงนี่ไงมาแล้วเห็นป่ะโอ้พี่เอกทำไมเหลือตัวเล็กนิดเดียวล่ะอ้าวก็รีเบิร์ตแล้วไงตอนนี้เป็นแค่บัตรเองเฮ้ยตายเฉยเลยมันไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมไงโอ้
พี่เอของเราตายได้ด้วยเหรอเออ7ล้านหรือพันเดียวทำไมอ่ะก็รีเบิร์ตมารีเบิร์ตปุ๊บก็เป็น0แต่ว่ายิ่งยกมันก็จะยกเร็วขึ้นตอนนี้ยกครั้งละ300กว่าอ๋อเดี๋ยวค่าพลังมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่มั้ยใช่ให้นี่เราเข้าใจถูกหรือเปล่าล่ะจอร์ดเฮ้ยเอาล่ะเราลืมสังเกตไปตอนนี้เราเหมือนกับซูเปอร์ไซยาเลยล่ะทุกคนโอ้โหค่าพลังของเราแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยล่ะพี่เอกใช่มั้ยมันก็มีส่วนนะมันมีความรู้สึกว่าเราได้ยกแล้วพลังมันเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากนะโอ้โหดูเหมือนว่าค่าพลังของพี่เอกเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะเนี่ยมันฟุ้งฟริ้งมากเลยอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะขอบ้างได้ไหมอ่ะเทรดได้ไหมอ่ะพี่เอกเกมนี้เกมนี้เทรดไม่ได้แต่เดี๋ยวจะพาไปเล่นเกมที่มันเทรดตัวนี้ได้จริงเหรอมันเกมไหนกันล่ะเดี๋ยวจะพาไปเข้าเล่นเนาะน่าจะประมาณคืนวันศุกร์ก็น่าจะเล่นได้อ้าวงั้นแสดงว่าเราก็นัดเพื่อนๆของเรามาร่วมกันเล่นในวันศุกร์ได้ละสิแล้วมันเป็นเกมชื่อว่าอะไรล่ะพี่เอกเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะได้เตรียมตัวชื่อว่า Muscle Simulator เกมจะคล้ายๆกับอันนี้เลยนะครับแต่ว่ามีสัตว์เลี้ยงด้วยจริงเหรอโอ้โหนั้นแสดงว่าสัตว์เลี้ยงของเราต้องน่ารักมากๆเลยใช่ไหม เดี๋ยวไปดูเองแล้วกันมันจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงพี่ฝนลืมจอดแล้วเหรอจะไปเอาสัตว์เลี้ยงตัวอื่นแล้วจอดล่ะจอดเสียใจนะโอ้ยจอดแกขี้น้อยใจเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยดูเหมือนว่าตรงนี้เขาจะยืนอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวขอไปต่อยเขาก่อนดีกว่านี่ๆอึเฮ้ยเดี๋ยววิ่งหนีก่อนเฮ้ยๆโอ้โหมีนากำลังจะมาต่อยแล้วค่ะโอ้โหในเกมนี้เนี่ยมันมีผู้เล่นดีแบบเฮ้ยๆโอ้โหแค่เข้าไปสอยเล่นนิดเดียวเองทำเป็นใจร้ายไม่ได้เอ้ยโดนใครต่อยเขาให้แล้วอ่ะโดนน้องร้อยปาร์คอะร้อยปาร์คเก่งขนาดนั้นเลยหรอดัมเมจเท่าไหร่กันเนี่ยร้อยปาร์คตอนนี้เลยขึ้นไปเป็นที่1ในเซิร์ฟแล้วมั้งเออเก่งมากเลยแล้วพี่เอกเราไปไหนแล้วอ่ะอ๋อพี่เอกรีเบิร์ดใช่ไหมยังไม่ถึงหมื่นเลยตอนนี้จริงอ่ะโอ้โหต้องกลับไปเริ่มเล่นใหม่แล้วล่ะค่ะเอาล่ะค่ะอุ๊ยมีนายากำลังจะปิดคลิปพอดีเลยขอตายแป๊บ เอาล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่มือยังว่างอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ฝนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆ FC มากๆเลยนะคะที่เข้ามาเล่นร่วมกันในวันนี้สำหรับพี่ฝนแล้วก็พี่เอกแล้วก็จ๊อดนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารักนะจุ๊บๆเฮ้ยเราเต้นได้มั้ยอ่ะพี่เอกก็เต้นได้ปกติแหละใช้ slashe-dance ก็ได้หรือว่าจะไปกดตรงข้างบนนั้นก็ได้ที่เป็นรูปคนน่ะแต่ว่าพี่ฝนไม่มีนี่นาเดี๋ยวขอเป็นแบบ slash e-dance ก็แล้วกันไม่รู้มันจะออกมาท่าทางแบบไหนนะเอ้ยน้องๆอย่าเพิ่งพี่ฝนกำลังพิมพ์อยู่เอ้ยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงขอเต้นขอโทรเอ้ยตายเสียแล้ว